ครม.ชุดใหม่เริ่มทำงานแล้วนะคะวันนี้มีการประชุมครม.นัดพิเศษวันนี้คุณเศรษฐาเข้าทำเนียบตั้งแต่เช้านะแล้วก็ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำเนียบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ประชุมครม.นัดพิเศษเหมือนวันนี้เตรียมตัวนะพี่กรใช่ค่ะก็คือบอกว่าวันนี้ไม่ได้มีอะไรหรอกแค่พบปะพูดคุยรับฟังความคิดเห็นกันยังไม่ได้สั่งการอะไรเป็นทางการนะคะมอบแนวทางในการทำงานที่ต้องยึดประชาชนเป็นที่ตั้งและต้องปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพยึดกฎหมายและความชอบธรรมเป็นหลักแต่วันนี้มันมีหลายประเด็นที่มีคนตั้งข้อสงสัยเหมือนกันนะคะเฟิร์นคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายรัฐบาลที่กำลังจะแถลงะเดี๋ยวจะมีวันที่11นี้ตกลงว่านโยบายรัฐบาลจะเหมือนกับที่หาเสียงไว้หรือเปล่าแต่ละเรื่องแต่ละประเด็นรายละเอียดจะเป็นยังไงคุณเศรษฐาได้กล่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษว่าวันนี้แค่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็มอบแนวทางการทำงานว่าแต่ละฝ่ายต้องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจัดสรรงบประมาณต้องเหมาะสมต้องให้เกียรติข้าราชการที่ปฏิบัติงานร่วมกันและช่วงนี้เป็นการแต่งตั้งโยกย้ายก็กำชับแล้วว่าการแต่งตั้งโยกย้ายต้องพิจารณาด้วยความเป็นธรรมและดูผลงานเป็นหลักยืนยันว่าจะดูแลไม่ให้มีการทุจริตคอร์รัปชันด้วยหรือว่าจะมามีการจ่ายเงินใต้โต๊ะเพื่อแลกกับตังแหน่งหรือเปล่าช่วงนี้ต้องไม่มีนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าตอนนี้มีการแต่งตั้งโยกย้ายค่ะค่ะส่วนเรื่องโครงการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเอ๊ะตกลงเรื่องนี้ด่วนหรือไม่ด่วนนะพี่กรจริงๆอ่ะประชาชนอยากให้ด่วน แล้วก็อยากให้เกิดขึ้นประชาชนทุกคนได้ใช้20บาทตลอดสายแต่กระแสข่าวก่อนหน้านี้บอกว่าอาจจะให้เฉพาะคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเปล่าคือฟังวันก่อนเนี่ยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีคมนาคมบอกไม่ใช่เรื่องด่วนเอาวันนี้บอกเป็นเรื่องด่วนอีกแล้วแล้วพอมาดูในคำแถลงนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายก็ไม่ได้อยู่ในคำแถลงนโยบายบอกว่าไม่ได้เป็นนโยบายหลักแต่มันอยู่ในรายละเอียดคือมีเห็นมีคนไปแซวเป็นเทคนิคหาเสียงอีกหรือเปล่าเนี่ยคือคุณเศรษฐาก็อธิบายเรื่องนี้นะคะบอกว่าอาจจะไม่ได้บรรจุเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลเอาแต่ได้บรรจุเป็นนโยบายแบบกว้างๆเดี๋ยวนะแล้วนโยบายหลักกับนโยบายกว้างๆมันต่างกันยังไงอะคือทีนี้คืออยากรู้ไงว่าถ้าไม่ใช่นโยบายไม่ใช่นโยบายหลักแล้วจะทำหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ประชาชนอยากรู้นะคะคุณเศรษฐาอธิบายว่าการบรรจุเป็นนโยบายกว้างๆคือครอบคลุมการขนส่งทางรางทั้งระบบเนื่องจากต้องพิจารณาค่าโดยสารและค่าชดเชยต่างๆด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมที่จะดูแลทุกอย่างทั้งระบบแล้วใช่ค่ะแล้วก็สำหรับเรื่องของรถเนี่ยนะคะเขาบอกว่าอยากจะให้ใช้บัตรเพียงใบเดียวแล้วก็ต่อรถได้สะดวกยิ่งขึ้นคือไม่ใช่ว่าพอลงจากจุดนี้ต้องไปซื้อบัตรอีกไปซื้อบัตรต่อทุกสถานีแบบนี้นะคะคือมีบัตรใบเดียวใช้ได้ทุกที่นี่แบบนี้เลยต่อรถได้หมดเลยนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะไม่เกิดความสะดวกสบายอะไรแต่ไม่รู้จะเริ่มโครงการได้เมื่อไหร่นะคะแต่เห็นบอกว่านโยบายหลักมาแล้วไม่ใช่รถไฟฟ้า20บาทแต่เป็นนโยบายแก้ไขปัญหาภาคเกษตรกรนะคะคนที่ประสบปัญหาภัยแล้งจากเอลนีโญเหล่านี้รัฐบาลให้ความสำคัญและบรรจุเป็นนโยบายหลักเรียบร้อยเพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบให้กับเกษตรกรมีแนวทางขยายตลาดและส่งเสริมการส่งออกแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกลดต้นทุนการผลิตไม่อย่างนั้นร้อยเอกธรรมนัสไม่ลงไปดูสวนมงคุดหรอกค่ะและนายกยังบอกอีกนะคะว่าเรื่องของการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและระดับนายพลท่านนายกท่านจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ด้วยตัวเองเลยนะคะและขณะนี้อยู่ระหว่างหาวันการประชุมที่เหมาะสมและย้ำว่ายังไม่ได้พิจารณาบุคคลใดเป็นพิเศษโดยจะดูจากอาวุโสและผลงานเป็นหลักด้วยค่ะไปฟังเสียงช่วงนี้หน่อยนะคะผมเชื่อว่าผมมีอิสระทางด้านความคิดแต่ว่าถ้าเกิดไม่ใช่แค่ครับเองผมจะนั่งประธานกตร.เองครับกำลังหาวันที่เหมาะสมในการที่จะประชุมกตร.ครับโอ้ยังเลยครับยังเลยครับยังไม่ได้เข้าบริหารราชการเลยครับขอเป็นอาทิตย์หน้าขอเป็นหลังแถลงนโยบายก่อนนะครับคุณเศรษฐาบอกว่ายอมรับเลยว่าเข้ามาทำงานเป็นนายกเนี่ยมีความกดดันแต่มีความตั้งใจที่จะดูแลประชาชนค่ะส่วนการที่หลายฝ่ายมองว่าการบริหารราชการอาจจะไม่มีความเป็นอิสระทางความคิดเพราะอะไรเพราะพรรคเพื่อไทยมีความเกี่ยวโยงกับตระกูลชินวัตรที่ถือเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณคือหมายความว่าจะทำอะไรต้องฟังเสียงของทางตระกูลชินวัตรหรือง่ายๆเอาฟังคุณทักษิณหรือเปล่าฟังทางคุณอุ๊งอิ๊งหรือเปล่า คุณเศรษฐาจะสามารถตัดสินใจในฐานะนายกได้เองหรือเปล่าคุณเศรษฐาบอกแบบนี้คุณผู้ชมฟังดีๆนะขอเวลา3เดือนแล้วประชาชนจะได้ทราบว่า
ตัวคุณเศรษฐามีอิสระทางความคิดหรือไม่และยืนยันว่าใครที่มีแนวคิดที่ดีต่อการบริหารราชการแผ่นดินก็พร้อมที่จะรับฟังทุกคนเลยไปฟังเสียงยืนยันช่วงนี้ค่ะอิสระทางด้านความคิดแต่ว่าถ้าเกิดไม่ใช่แค่ครอบครัวชินวัตรแต่ถ้าเกิดใครมีข้อมูลดีๆมีคำแนะนำดีๆที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนผมมาวันนี้รัฐบาลนี้เรามาทำงานเพื่อประชาชนอะไรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนใครที่มีข้อมูลหรือมีการแนะนำที่ดีผมรับฟังครับติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย